ข่าวอัพนาฬิกา4นาทีมรณภาพแล้วหลวงปู่หลายเกจิดังวัดนาจอมเทียนอายุ91ปีพรรษาที่63 19นาฬิกา11นาทีอนุสรณ์เผยเหตุสสพรรคเพื่อไทยไม่ไปต้อนรับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพราะไม่มีเวลาต้องช่วยเหลือประชาชนทำงานแข่งกับเวลา19นาฬิกา23นาทีกลุ่มชาวพุทธพลังแผ่นดินแจ้งความกองปราบปรามดำเนินคดี8ผู้พิพากษาศาลปกครองละเว้นการปฏิบัติหน้าที่19นาฬิกา40นาทีกรมทางหลวงสรุปอุบัติเหตุสิงหาคมมีผู้เสียชีวิต171คนบาดเจ็บ888คนรถปิกอัพบรรทุก4ล้อเกิดอุบัติเหตุสูงสุดวอนปฏิบัติตามกฎจราจรล่าสุด19นาฬิกา52นาทีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แถลงเหตุสารเคมีรั่วไหลส่งผลมีผู้ป่วย27รายปลอดภัยกลับบ้านได้ทั้งหมดแล้วINN News Round Up